อ้าวเริ่มเรื่องแรกหมอพร้อมที่ไม่พร้อมซะแล้วฮะ วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาสั่งเบรกการลงทะเบียนในหมอพร้อมแต่ว่าใครที่ลงทะเบียนไปแล้วก็รอไปตามนัดนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคได้ออกมาแถลงนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบค.ได้ชะลอการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดผ่านหมอพร้อมเนื่องจากว่าระบบหมอพร้อมเดี๋ยวจะถูกนำไปใช้ติดตามผลการฉีดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2รวมไปถึงการออกใบรับรองสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วและถามว่าไปลงที่ไหนให้ไปลงตามช่องทางอื่นๆแทนเช่นของกทม.ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้หรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือว่าแอปเป๋าตังอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างนะฮะส่วนการกระจายวัคซีนที่มีดราม่าว่าทำไมจังหวัดนั้นได้น้อยจังหวัดนี้ได้มากนายกสั่งเลยบอกว่าเอาเกณฑ์ใหม่ใช้หลักเกณฑ์แบบนี้พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเยอะเอาไปเยอะกลุ่มเสี่ยงเยอะเอาไปเยอะรวมไปถึงมุมมองด้านเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวรวมถึงสั่งการให้เลขาสมช.ไปดูรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ด้วยนะฮะขณะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าการชะลอการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านหมอพร้อมและการปรับแผนกระจายวัคซีนเนี่ยอำนาจสูงสุดเป็นของสบค.กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ปฏิบัติครับผมไม่ได้ไปประชุมร่วมกับสบค.ผมมีหน้าที่รับinstruction รับออเดอร์จากสบค.ว่าโอเคให้จัดวัคซีนไปที่ไหนจังหวัดไหนหน่วยงานไหนอย่างไรนะครับก็พอเขาเอาไอ้ตรงเรื่องของนโยบายไปกำกับที่สบค.แล้วผู้สื่อข่าวก็ต้องปล่อยผมหน่อยสิใช่ไหมก็ต้องไปถามคนที่สบค.ตอนนี้ผมเป็นผู้ปฏิบัติคนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมได้จะยืนยันก็คือว่าจะทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ดีที่สุดเพราะว่าวัคซีนเก็บอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขฟังคำสัมภาษณ์แล้วก็ดูมีอะไรอยู่นะฮะถามคนที่สบค.ถามนายกรัฐมนตรีแหละพี่ว่านะเพราะตอนนี้สธ.เนี่ยเหมือน Messenger ก็คือใครออเดอร์มาฉันจัดสรรให้คุณอนุทินว่าแบบนั้นทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมามีความสับสนเกิดขึ้นเรื่องของสถาบันบำราศนราดูรตกลงจะได้ฉีดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะวันนี้ผอ.ของสถาบันบำราศนราดูรยืนยันนะครับว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของสถาบันบำราศนราดูรเป็นไปตามปกติคนที่จองผ่านหมอพร้อมมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็เป็นไปตามนั้นนี่คือประกาศใหม่นะฮะเมื่อกี้ไม่เอาละเอาอันนี้นะครับ ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบอกว่าคาดว่าปีนี้เนี่ยคนไทยยังไม่สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้คงต้องรอให้ทุกประเทศดีขึ้นถึงจะมีโอกาสถอดหน้ากากและย้ำนะฮะวัคซีนที่ดีที่สุดในไทยคือการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆครับ